โจมงานเงินพิชิตโควิด -19 พบพลังแห่งองค์พระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จประทานพรใช้ปัญญาพิชิตโควิด -19 ครับเมื่อทุกคนเวิร์กฟรอมโฮมกันหมดแล้ววันนี้เรามาดูกันถนนทุกสายของกรุงเทพมหานครผ่านการทำงานของศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรบก.จร.02ถนนวิภาวดีรังสิตครับจู่โจมบก.จร.ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรหรือที่รู้จักกันในนามของบก.02ถนนวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรพลตำรวจตีคมศักดิ์สุมังเกษตรผู้บังคับการตำรวจจราจรพาเยี่ยมชมศูนย์ครับโอ้โหจอทีวีขนาดใหญ่เต็มไปหมดเลยครับภาพส่งมาจากกล้อง CCTV จากทั่วกรุงเทพมหานครมาเชื่อมสัญญาณต่อกันที่นี่ครับแม่ถึงว่าใครแอบทำอะไรในรถรู้หมดเห็นหมดครับทั่วกรุงเทพมหานครเลยครับมี300กว่ากล้องครับซึ่งเราสามารถเอาขึ้นจอมาดูสภาพการจราจรว่าตรงไหนปิดติดหรือไม่ติดยังไงมีอุบัติเหตุหรือเปล่าขับรถผิดกฎจราจรเป็นเรื่องธรรมดาจับภาพได้อยู่แล้วแต่อย่าไปทำอะไรรุมร่ามเชียวนะครับพลตำรวจตรีคมศักดิ์สุมังเกษตรบอกว่าในห้องนี้ยังมีบริการอื่นๆอีกเช่นมีฝ่ายบริการข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียน call center 1197มีเจ้าหน้าที่คอยรับโทรศัพท์ตอบคำถามการจราจรการใช้รถใช้ถนนตลอด24ชั่วโมงครับส่วนใครมีสมาร์ทโฟนก็สามารถฟรีดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน mHelpMe ช่วยเหลือคนทั้งมวลดูสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์บนมือถือแยกไหนถนนไหนในกรุงเทพรถติดเกิดอุบัติเหตุดูได้หมดครับเราจะสามารถเข้าไปแอปพลิเคชันดูว่าที่เราจะไปเนี่ยมันติดไหมเราควรจะไปไหมจะไปเส้นทางไหนเราสามารถที่จะโหลดเข้าไปดูได้กล้อง CCTV ครับนี่เป็นถนนวิภาวดีซอย40นะเนี่ยแจมเลยเนี่ยครับเราจะสามารถเลือกอันนี้ได้ครับแอปพลิเคชัน mHelpMe จะเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ควบคุมจราจรที่บก.02นี่แหละเห็นกล้อง CCTV ของกรุงเทพทุกตัวเช่นกันครับในแอปพลิเคชัน mHelpMe ยังมีบริการรับแจ้งเหตุด้วยนะพบเห็นอุบัติเหตุใครทำผิดกฎจราจรถ่ายรูปอัพโหลดเข้าไปในmHelpMe เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะจู่โจมทันทีครับในแต่ละเดือนมีรางวัลแจ้งไปเยอะๆมีรางวัลให้ด้วยนะครับช่วงถามแรงตอบแรงถามและช่วงโควิด -19 คน Work From Home ถนนก็โล่งโต้งตำรวจจราจรก็มีงานน้อยไปด้วยละสิฟังท่านพลตำรวจตรีคมศักดิ์สุมังเกษตรผู้บังคับการตำรวจจราจรตอบครับตำรวจเราอะนะครับทั้งบังคับใช้กฎหมายจราจรจัดการจราจรแล้วยังมาดูเรื่องตั้งจุดวอติด3ครับก็เหนื่อยกันตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่ตรวจบกจรเหนื่อยหน่วยเดียวนะครับทุกหน่วยเหนื่อยเหมือนกันหมดก็อยากจะขอมือว่าอะไรที่สามารถจะลดปัญหาเจ้าที่ของบ้านเมืองได้ก็ขอให้ท่านให้ความร่วมมือโดยการอยู่กับบ้านไม่ออกข้างนอกนะครับถ้าท่านติดท่านก็มาแพร่เชื้อนะท่านไม่ติดท่านก็มาสร้างปัญหาการจราจรนะครับตำรวจก็ทำงานหนักขึ้นเจ้าหน้าที่รัฐทำงานหนักขึ้นก็ขอความร่วมมือครับหน่วยงานอื่นอาจจะ work from home ได้แต่ตำรวจจราจรต้อง work at road เท่านั้นนะครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮีฮีฮาฮาปานนักกระป๋าเง็มเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำเอาถนนโล่งโต้งคนก็ต้องทำผิดกฎจราจรน้อยลงไปด้วยละสิไหนไหนไหนไปดูใบสั่งสิโอ้โหผิดคาดครับกระดาษเป็นริมเลยฮะกระดาษริมหนึ่งมี400แผ่นนะฮะนั่นดูนั่นสองเซิงที่จะส่งไปนั่นเยอะมากเลยเป็นโอ้โหปึ้งหนึ่งเยอะมากเลยฮะเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ส่งรอส่งนะเดี๋ยวเราไปส่งที่ไปรษณีย์ใครที่ไม่เคยมีจดหมายส่งถึงบ้านเลยลองทำผิดกฎจราจรสิครับส่งถึงแน่ครับท้ายนี้พลตำรวจตรีคมศักดิ์สุมังเกษตรผู้บังคับการตำรวจจราจรและเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.02ขอปรบมือส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนครับทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาๆปานนากระป๋าแง้มนะครับเจ้านายปูน